สวัสดีครับโจฮักนะสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันสำหรับเย็นวันนี้นะท่านผู้ชมก็คือเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษเราจะมาแก้อาการของอาหารเป็นพิษเราก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหน้ามืดตาลายและก็อ้วกแล้วก็เป็นมากๆก็คือนะครับก็คืออ้วกเลยแหละท่านผู้ชมแล้วก็มีอาการปวดท้องปวดไส้มากมายเราก็จะมาทราบก่อนว่าอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นได้อย่างไรอาหารเป็นพิษเกิดจากนะครับการกินอาหารที่มีสารปนเปื้อนแม้แต่น้ำของเรานะครับมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสและก็สารพิษเกิดจากพืชและก็สัตว์อย่างเช่นอาหารทะเลท่านผู้ชมก็คือเวลาปรุงไม่สุกหรือแม้แต่การกินอาหารที่ค้างหลายชั่วโมงนะครับแต่ทำสุกอยู่แต่มันหลายชั่วโมงเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสเนี่ยมันเข้าไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ทำให้นะครับเราปวดท้องปวดไส้เพราะอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนี่ยจะแสดงอาการประมาณสักนะครับ 1-2 วันและอาการที่แสดงออกนะบางคนก็อาจจะเป็นนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะแสดงอาการออกเลยหลังจากที่กินอาหารประเภทนั้นๆบางทีก็ไม่สุกเข้าไปบางคนก็อาจจะเป็นเยอะท่านผู้ชมอาจจะเป็น1วัน2วันแล้วก็แล้วแต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเรามาแก้อาการอาหารเป็นพิษซึ่งอาการที่แสดงออกก็จะเป็นอาการคลื่นไส้วิงเวียนหน้ามืดตาลายแล้วก็จะมีอาการอ้วกจะหายภายใน 1-2 วันแต่ก่อนหายท่านผู้ชมเราก็จะมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของบ้านเรานะครับและก็หาได้โดยง่ายซึ่งเป็นตำรายาสมุนไพรโบราณช่างงัดนักแหล่เป็นอะไรติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเรานะครับอยู่ในสวนของเราก็คือมะนาวมะนาวเราก็จะบีบเอาน้ำให้ได้ประมาณ3ช้อนถึง5ช้อนโต๊ะนะครับและอันที่2ก็คือน้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใสนี่หลายๆคนคงรู้จักนะครับก็คือเอาน้ำปูนแล้วก็มาแกว่งแล้วก็ให้มันใสขึ้นมาเอามาปนกันนะท่านผู้ชมคลุกเคล้าด้วยกันก็ประมาณอย่างละ3ช้อนโต๊ะถึง5ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมเกลือนะครับก็คือเกลือแกงนี่แหละให้เค็มสักนิดนึงเราก็จะกินประมาณนะครับสักประมาณครึ่งแก้วอาการก็จะดีขึ้นท่านผู้ชมอาการที่เป็นอยู่เราไม่ต้องรอ1วันถึง2วันประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วเนี่ยอาการเจ็บปวดท้องในลำไส้นะครับอาหารเป็นพิษได้อย่างชะงัดนักแลด้วยสมุนไพรน้ำมะนาวน้ำปูนใสและก็เกลือแกงเพิ่มให้มีความเค็มสักนิดหนึ่งกินเข้าไปประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วชะงัดนักแลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนะสารคามในการใช้สมุนไพรแก้อาการอาหารเป็นพิษที่เรากินเข้าไปบางทีก็ไม่ค่อยสุกเพราะว่าบางทีอาหารก็หลายชั่วโมงก็จะทำให้มีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องนะครับอาหารสารเคมีและก็อาหารสุกๆดิบๆที่เราปรุงไม่ค่อยสุกอย่างเช่นอาหารทะเลนะครับสารปนเปื้อนจากน้ำดื่มติดเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสชะงัดนักแหล่สิบอกให้